พิธีอธิษฐานจิตรวมพลังเพื่อปิดองค์พระภายนอก11ตุลาคม2541สายน้ำอาจไหลวนสายลมอาจเปลี่ยนทิศแต่ชีวิตนักสร้างบารมีไม่มีวันเปลี่ยนเป้าหมายการอธิษฐานจิตนับเป็นหนึ่งในบารมี10ทัศน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความสำเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งการอธิษฐานจิตคือการตั้งเป้าหมายให้ถูกทิศทางย่นย่อหนทางในการสร้างบารมีให้เร็วแรงยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ในครั้งนี้เราได้จัดให้มีพิธีอธิษฐานจิตพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าภายในหรือต่างประเทศต่างส่งใจมาที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อล้อมรวมใจให้เป็นหนึ่งทุ่มสุดฤทธิ์ปิดเจดีย์ให้สำเร็จให้จงได้ในวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2541เป็นวันรวมพลังผู้นำบุญพิธีอธิษฐานจิตเพื่อปิดยอดองค์พระภายนอก 300,000 องค์ให้สำเร็จเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญครบ114ปีวันนั้นเราร่วมกันชูผืนธงพื้นสีน้ำเงินมีรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำซึ่งมีดวงตะวันแก้วอยู่กลางกายท่านโบกสะบัดไปทั่วทั้งลานธรรมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คืออัศจรรย์ตะวันแก้วครั้งที่สองสิ่งมหัศจรรย์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความทุ่มเทและความตั้งใจของเหล่าผู้นำบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์สร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้ได้มหาชนหลายหมื่นที่พร้อมใจกันในพิธีอธิษฐานจิตณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ยังสว่างสวยในดวงใจของยอดนักสร้างบารมีทุกคนอยู่เสมอตอกย้ำทุกก้าวย่างของการสร้างความดีว่านับจากนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งที่คิดทุกอย่างที่ทำและทุกคำที่พูดจะเป็นไปเพื่อชี้แนะหนทางพระนิพพานให้แก่หมู่ชนทั้งหลายตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม